ครับสวัสดีครับผมธวัชจรุงพิรวงนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์นะครับเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้ GACP วันนี้ผมจะมาทำการตัดต้นกัญชานะครับสายพันธุ์เด็ดนะครับที่เราจะตัดในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมว่าวิธีการตัดแต่งแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเรียนเชิญครับด้านในครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับรักษาเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับนะครับแล้วก็purple plant เนี่ยเป็นสายพันธุ์กัญชาของอเมริกานะครับช่วยให้ลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้หลับสบายคนเราถ้ากินได้นอนหลับแล้วลดความเจ็บปวดเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยบรรเทาอาการเราได้หลายๆอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคลมชักนะครับนี่สายพันธุ์ purple plant นี่ผมว่าชั้น1กดไลค์ให้เลยนะครับครับพอเราตัดเสร็จนะครับตัดกัญชาเสร็จเราก็ต้องนำมาชั่งเพื่อทำบันทึกนะครับต้นนี้หนัก397เหลือ96กรัมนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บใส่ลังไว้เพื่อที่จะทำเริ่มการตากนะครับพอตัดทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับอย่างต้นนี้เราก็จะได้304กรัมนะครับเราก็ทำบันทึกนะครับสายพันธุ์ดูนะครับในการบันทึกนี่เราใส่สายพันธุ์อะไรน้ำหนักสดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเวลาเราไปเก็บวันแห้งเราก็จะเก็บต้นแห้งได้เท่าไหร่น้ำหนักต้นแห้งเท่าไหร่ช่อดอกได้กี่กรัมน้ำหนักใบทิมได้กี่กรัมน้ำหนักลำต้นกิ่งก้านได้กี่กรัมผู้ทิมคือใครพวกนี้คือเราต้องนำแบบฟอร์มนี้ไปรายงานให้สสจ.ประจำจังหวัดให้ทราบนะครับมันเป็นข้อมูลทางการกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายทางฟาร์มวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์เนี่ยเราทำอะไรถูกต้องตามกฎหมายผมธวัชจรุงพิรวงนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์นะครับก็ทำพรีเมียร์สมาร์ทฟาร์มแล้วได้ร่วมกับสยามไบโอไลฟ์นะครับทำเอ็มโออยู่กันเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ตอนนี้ก็ได้พัฒนาสายพันธุ์พร้อมเตรียมส่งออกทางฟาร์มเราเนี่ยปลูกกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นฮะไม่เน้นสันทนาการเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทางหน่วยงานรัฐบาลนะครับเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ฟาร์มเนี่ยพัฒนาจนได้ GACP ของโคลอมเบียเป็นที่แรกแห่งเดียวในเอเชียที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ก็ร่วมกับสยามไบโอไลท์นะครับพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเตรียมส่งออกครับก็ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วครับขอบคุณการที่จะเอาช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็ผมว่าก็ทางที่ดีก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ได้ขายสันทนาการกันนะครับเพราะว่าร้านดิสเพนซารีเนี่ยตอนนี้ก็กฎหมายก็ยังไม่ออกมาพ.ร.บ.กัญชาก็ยังไม่ออกมาถ้าเรานำพ.ร.บ.กัญชาออกมาแล้วใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเราก็สามารถคอนโทรลช่อดอกกัญชาได้อย่างเข้มงวดแล้วก็เราจะได้พัฒนากัญชาไปทางการแพทย์สู่ทั่วโลกสักทีครับผมมีความเห็นด้วยครับเดี๋ยวนี้มีการปรับตัวและพัฒนาไปทางการแพทย์นะครับมีแพทย์แผนไทยประจำแล้วก็แพทย์เป็นคนสั่งว่าคนหนึ่งควรจะใช้ช่อดอกเท่าไหร่แล้วทุกคนที่จะใช้ก็มีใบโรคมาแจ้งเขาถึงสั่งช่อดอกกัญชาทางการแพทย์คือตอนนี้เริ่มปรับตัวและเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆครับไปในทางที่ดีครับ Hello my name is Stefan I'm the CEO of Siam BioLife Welcome here. We have an MOU with the Premier Smart Farm, Mr. John Tawat. The question was asked, how do I feel about cannabis being legalized or illegalized? I guess the new laws and regulations in Thailand are specifying that a lot of people in the government officials and policies right now want to make it illegal. I have two sides about it, two feelings. Recreational, I don't believe in.Only because it doesn't follow medical standards. You can put all sorts of additives, substrates, any types of nutrients, PGRs, chemicals inside of it, which it does more harm than good. Causes different types of disorders such as schizophrenia and bipolar disorders and other things. We
personally grow medical cannabis. We've been doing it for decades. I'm originally from California. I grew up in Colorado. I've seen the legalization of cannabis throughout recreational and medical. And in the medical terms, it's fully compliant. You know every put in there, you know what the IPMs are, what the substrates are, what nutrients, and you know, everything's logged all the entire way, including having SOPs. That's why it's medical cannabis. We're here to help the people and help the community and help people with different types of disorders, such as insomnia, Parkinson's, cancer remissions, stress, anxiety, you name it, people even with PTSD. So here we are. Now let